รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอพรขอโชคขอลาภนะคิดอะไรก็สมหวังดังปรารถนานะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB นะคะได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อทุกคนได้มีโอกาสได้บูชาร่วมกันด้วยนะคะถ้าเห็นด้านนี้แล้วก็จะเห็นว่าด้านในนี้นะคะทำด้วยโลหะส่วนด้านนอกนี่ค่ะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้านะคะได้นั่งลอยในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลาซึ่งหลายคนก็จะทราบดีนะคะว่าเจ้าแม่กวนอิมนี้มีพลังพิเศษสามารถช่วยให้คนนั้นสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนะคะหรือแม้กระทั่งคุ้มครองคนในครอบครัวค่ะให้มีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะประสบความสำเร็จทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังที่สำคัญก็เป็นการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยฉะนั้นอย่าลืมนะคะนำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาบูชาไว้ในบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยแต่ว่าใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นจากปกติแล้วราคา 9,999 บาทพิเศษนะคะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามค่ะส่งมาที่422-1606ใครจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันข้อมูลในการลงทะเบียนนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะแล้วก็คำถามนะโทรมาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงภาพรวมของกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีแต่ว่านะคะถ้าใครติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆเนี่ยก็จะทราบว่าเรามีโครงการมิลาเคิลมหากุศลคืนชีวิตก็จะเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากนะหรือว่าเหตุปัจจุบันทันด่วนนะอย่างน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นบ้านเรือนไฟไหม้เองก็ตามหรือว่าใครที่ส่งต่อเรื่องราวเข้ามาแล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราเองก็พยายามลงพื้นที่นะคะอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ประมาณ42-43ครอบครัวแล้วแล้วก็อย่างล่าสุดนี้นะคะก็มีอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมไปถึงทุนอาหารกลางวันเดินทางไปเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะก็2โรงเรียนด้วยกันเดี๋ยวคงจะได้มีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปชมภาพสำหรับสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่ามีโรงเรียนค่ะหลายโรงเรียนที่เราได้ให้ความช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายว่าจะเป็นที่แม่สอดนะคะหรือว่าอย่างล่าสุดเลยเนี่ยนะคะก็เป็นที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็3โรงเรียนด้วยกันซึ่งแต่ละโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างไกลปืนเที่ยงมากอุปกรณ์การเรียนการกีฬาของเขาเนี่ยมีไม่ได้มากพอนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ชีวิตของเด็กๆที่โรงเรียนค่อนข้างยากลำบากจริงๆรองเท้านักเรียนสักคู่ยังไม่มีชุดนักเรียนนี่บางทียังต้องมีการสลับปรับเปลี่ยนกันนักเรียนหญิงใส่รองเท้านักเรียนชายนักเรียนชายใส่รองเท้านักเรียนหญิงแบบนี้เราจะเห็นแบบนี้เยอะมากนะคะซึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือเองเนี่ยเราก็ได้ลงพื้นที่กันไปนะคะช่วยเหลือบางส่วนเท่าที่พอที่จะเยียวยากันได้นะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศอย่างที่บุรีรัมย์ก่อนดีกว่าเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างชมภาพเลยค่ะYeah.
ีนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่อยู่ที่นี่แล้วก็น้องๆก็ต้อนรับเราด้วยการแบบรำนะคะที่สวยงามมากแล้วเพื่อช่วยน้องๆทุกคนในวันนี้เนี่ยเราจะมามอบความสุขให้กันและกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่วันนี้ต้อนรับกันเป็นอย่างดีเชื่อว่าคุณครูของเราที่คุณผู้ที่น้องมวยนะคะมีถึงนะครับในรายงานท่านเนี่ยที่แม่สอนที่เชียงรายและที่ล่าสุดก็ที่วันนี้ก็บอกว่าชื่นใจมากนะครับสิ่งของพวกนี้เดี๋ยววันหน้าเราก็จะมาสนับสนุนแล้วก็ต้องมาฮะมาเอาเงินนะครับมาเป็นเพียงมาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนแม่นะครับขายของมือนะครับเพื่อนแม่นะเพื่อนแม่จะเทียบกันเรื่องอะไรก็เอามือขึ้นก่อนยังไม่ทำน้องดูกันสมมติว่าเป็นลูกเทคโนโลยีถามเอาเวลาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพูดด้วยเอาไม้ทุกคนเลยครับเอาไม้ทุกคนนะครับท่านนายกเดินมาแล้วก็สวัสดีนะฮะเป็นการขายเด็กไทยสวัสดีสวัสดีสวัสดีผู้ครองท่านพอที่ผมเลือกโลกกันสวัสดีนี่นะฮะได้หลังจากมอบเสร็จขอเชิญพี่น้องนะครับได้ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สองแต่ว่าท่านรองผู้บริการเขตในพื้นที่โรงเรียนเล็กที่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งท่านเองเป็นผู้ใหญ่ใจดีของที่ผมรับถึงแล้วก็คุณนักตอนการกีฬาเป็นโรงเรียนที่สำคัญเพราะว่าเราเองนะครับจะได้เรื่องการศึกษาโดยจนถึงท่านแต่ท่านเนี่ยพอได้ฟังว่ายิ้มนะได้รับไปทุกคนเขามีกำลังสอนผมจำได้เลยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กเล็กแต่พอต่อเที่ยวเล็กแล้วก็กลายเป็นครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กเล็กนะท่านเรียนก็ผู้ปกครองมาตามเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจะมีภาพเนี่ยอยู่เรื่อยเรื่อยเลยพอขั้นท้ายนะเวลามาจากที่เทพจะอยู่ข้างป่าทะลุไปอยู่เรื่อยเรื่อยเลยนะตั้งเสร็จเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์วันเดียวกันแต่ก็อยากได้ครูขึ้นปลูกไปที่เรื่อยเรื่อยเรื่อยครูไม่ได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะผมเพื่อแต่ละท่านเนี่ยก็พร้อมยินรับแต่งคือขอบคุณนะครับให้กับ
ท่านอาจารย์คาถาครับพบกับท่านจุ๊บท่านจุ๊บเลยกันครับครับผมอยู่ตรงนั้นนะบอกแล้วคือบอกนี่นะครับแต่เชื่อถ้าไม่ถึงก็นี่ยังอยู่แต่ที่เรามานะครับเราบอกเรามาช่วยอยู่เหลือดูแลโรงเรียนแล้วถ้าจะมีจิตใจที่จะดูแลทุกท่านนะที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องเป็นห่วงเป็นใยครับทุกท่านนะครับนะแล้วก็ต้องกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานะฮะในแต่ละที่ตรงนี้ท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านศึกษานิเทศนะครับมาติดตามตั้งแต่โรงเรียนแรกๆผมคิดว่านะฮะโรงเรียนไทยเนี่ยน่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้เยอะเลยแต่ก็ชื่นใจนะไปเห็นสระน้ำสระบัวมีนกร้องเข้ามาเมื่อกี้เขาบอกว่าดึงเขาพูดเล่นมีป่ามีอะไรฮะลูกแรงเข้ามาด้วยนะฮะจนมาเห็นฮะน้องๆหนูๆนะฮะแล้วก็เห็นน้องตัวน้อยน่ารักนะครับความน่ารักก็อยู่ตรงที่นี่นะฮะเดี๋ยวนั่งนี่ก็เรียกพี่เป็นนายธนาคารแล้วตอนนี้โดนไล่ออกไปแล้วก็ไม่อยู่ควรต่อไหมผมจะให้พี่เขาหน่อยนึงแล้วก็ไม่มีความรู้จักจัดรายการเสร็จก็มากันเลยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้นอนกันนะครับน้องเว้ยเจอกันท้ายนิดนึงครับโอเคก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณครูพี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเลยวันนี้เราเจอกันนี่เป็นวันที่สามอยากได้ตุ๊กตาบ้างอยากได้อุปกรณ์การเรียนบ้างนะใครอยากได้บ้างอยากได้หมดเลยวันนี้ก็เลยจะมอบให้หมดเลยเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าน่ารักแล้วก็ได้มีโอกาสได้อยู่คู่กับชุมชนนี้แล้วก็จะอยู่คู่แบบนี้มาตลอดเราเองก็สัญญาว่าแล้วพ่อแม่ไหมรักค่ะรักเท่าไหนรักสุดโอ้โหขอบคุณหลายมากทุกคนเลยเอาละคุณตรวจหาก็แล้วหนูที่ตัวพิการวันนี้ตอนนี้มือซ้ายยื่นมือซ้ายมาต่อไปยื่นมือขวาออกมาประกอบไปมือซ้ายทำมือขวาทำอย่างนี้ทำเหมือนที่เราบีบตัวอย่างเห็นไหมเห็นไหมจับไปแล้วมือห้ามหลุดแต่เราบีบขึ้นมาบีบขึ้นมาบีบได้ไหมบีบได้บีบขึ้นมาให้ได้ยังไงบีบได้ยาวให้ฝั่งนู้นครับ1 2หลังเมื่อกี้ดีว่ายังไงนะครับหนาวปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเอาเรียงพร้อมไปกลางเอ้า1 2 3ไก่ย่างผูกขาวไก่ย่างผูกขาวเสียก้นฝาร้อนจริงๆๆๆๆๆๆร้อนจริงๆๆๆๆไก่ย่างผูกขาวไก่ย่างผูกขาวร้อนจริงๆด้วยท้องด้วยร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆสามโมงข่าวผ่านจะไปร้อยเอ็ดเอ้าไม่อยู่เลยวันนี้เรามาพบกันเอ้าเจอแล้วฉันมาพบกันฉันมาพบกันสวัสดีเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงพรทิพย์ลุยภูวันนี้พวกหนูดีใจมากที่พวกท่านได้มาบริจาคสิ่งของให้พวก
พวกหนูขอสัญญาว่าจะใช้สิ่งของที่พวกท่านนำมาบริจาคให้เป็นประโยชน์ที่สุดตอนนี้นะคะมันก็อยู่กับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่ดูแลในพื้นที่ของอำเภอนางรองนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะท่านรองนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตพูดคุยนิดนึงเพราะว่ามาถึงที่นี่เลยได้รับการต้อนรับจากท่านรองด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆหลายคนในเขตพื้นที่อำเภอนางรองท่านรองดูแลในพื้นที่ทั้งหมดเลยไหมคะกับตัวผมเองดูแลในแอเรียในอำเภอนางรองทั้งหมดนะครับซึ่งมีโรงเรียนประถมอยู่58โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสนอแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ค่อนข้างจะไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นโอกาสดีนะครับทางมิลเลอร์ขึ้นชแนลกับทางมูลนิธิหาตาธรรมได้เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเป็นการให้โอกาสเด็กๆน้องๆของเรานะครับได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรอในเรื่องของงบประมาณจากสปท.อย่างเดียวมันก็คงจะไม่พอนะครับเพราะว่าโรงเรียนในของสปท.ก็มีอยู่ทั่วทุกหมู่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านที่ท่านผู้บริหารคุณครูองค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรรมการสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ทางมูลนิธิมาให้ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างๆครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับคือต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นทั้งหลังคาเป็นโรงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่นี่เป็นดินลูกรังเลยใช่ไหมคะแล้วก็น้องๆเองหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านเรียนใกล้เคียงกันฉะนั้นกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านรองเองเห็นภาพบรรยากาศนี้ก็รู้สึกปลื้มใจเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ทางของท่านอาจารย์ฐานแล้วก็รวมถึงแฟนรายการก็นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างตรงนี้จะเขาจะได้รับในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีหลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่มาผนวกกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสเขานะครับที่จะได้รับอย่างเรื่องไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะให้เขาได้เรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับและเขามีโอกาสได้ทัดเทียมกับเพื่อนกับคนอื่นโรงเรียนอื่นนะครับงั้นสุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านรองฝากอะไรถึงหลายๆท่านที่เขาช่วยกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษามาหน่อยดีกว่าค่ะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอาจารย์หัตถานะครับเป็นประธานมูลที่อาหารท้าธรรมนะครับที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับเห็นความสำคัญของเยาวชนนะครับที่จะเป็นกำลังของชาตินะครับพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้านะครับขอบคุณทางมิลเลอร์ขึ้นชแนลเองนะครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับรวมทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆแทนลูกหลานของเราครับขอบคุณมากครับท่านรองเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ผู้ชมได้เห็นภาพนะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นภาพบางส่วนเท่านั้นนะคะในการลงพื้นที่กันและอย่างที่บอกว่าอย่างล่าสุดนี้นะก็เดินทางกันไปที่จังหวัดเลยเดี๋ยวคงจะได้นำภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันว่า2โรงเรียนที่ว่าเนี่ยลำบากขนาดไหนแต่นะคะยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะที่เขาประสบปัญหาในเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองไม่ได้นะหรือว่าครอบครัวที่ยากไร้จริงๆคำว่าไม่มีของเขานี่คือไม่มีแม้กระทั่งข้าวปลาอาหารรับประทานในแต่ละวันคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการมิตรและข้าวมหากุศลคืนชีวิตได้นะอย่างน้อยก็แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะคะทุนทรัพย์มากน้อยแล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยนะคะก็ชื่อบัญชีด้านหน้านี้ร่วมกันได้นะคะซึ่งในส่วนของชื่อบัญชีนี้มีแค่บัญชีมิตรและข้าวมหากุศลคืนชีวิตเท่านั้นเลขที่บัญชีอันนี้เท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่อาจจะไปได้ยินได้ฟังหรือว่ามีคนมาบอกว่าเดี๋ยวฝากเรามาก็ได้โอนเข้าบัญชีนี้ก็ได้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้นะก็แจ้งเข้ามาทางมิตรและข้าวชาแนลได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่เป็นหูเป็นตานะพบเจอบุคคลตกทุกข์ได้ยากก็ส่งต่อเรื่องราวเข้ามานะคะตามที่อยู่ด้านหน้านี้หรือว่าบอกกล่าวเข้ามาเราเองก็จะพยายามนะคะรีบดำเนินการในการลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดซึ่งหลังจากนี้นะก็มีอีกประมาณเกือบ20ครอบครัวในเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็ยังมีโรงเรียนทั้งที่ร้อยเอ็ดทั้งที่บุรีรัมย์ด้วยนะคะที่เราจะลงพื้นที่กันภายในปีนี้เลยก็คงจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันนั่นเองเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะคุณวนิดา30พฤษภาคม2522ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงพุธกลางคืนค้าขายอะไรดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ครับดาวศุกร์สวยนะฮะมหาอุดเกาะด้วยคุณเองมีโอกาสจะต้องประกอบอาชีพในแวดวงเหล่านี้แหละครับของกินสิ่งสวยงามนะครับพวกเครื่องประดับหนังเกมร้านเสริมสวยร้านดอกไม้เสื้อผ้านะในเรื่องของอาหารที่หลากหลายนะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีนะยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่21เมษายน2485นะคะเวลาเกิด 7:30 นถามลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครศรีธรรมราช7:30 นครศรีธรรมราชสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับสวนยางจะขายได้ช่วงไหนเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินนะถ้าชื่อสวนยางเป็นของเจ้าชะตาที่ถามคำถามเข้ามานะครับผมมองว่าช่วงนี้ยังนะระดับหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งนะอันนั้นทางวิทยาศาสตร์แต่ในดวงก็บอกว่าถึงจะมีเข้ามาเนี่ยระดับราคาไม่น่าสนใจฉะนั้นถ้ายังไหวก็ยังอยากที่จะให้ยืดระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณผู้ที่ชัยนะคะเกิดวันที่12พฤษภาคม2531เวลาเกิดค่ะ 10:31 วันพฤหัสบดีเมื่อไหร่จะได้งานค่ะแก้ดวงยังไงกรรมกาลีครับนะก็อย่างนี้1อย่าเลือกงาน2ให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานเนี่ยอาจจะลดสเปคลงหน่อยเราเองจะได้เปรียบแคนดิเดตรายอื่นในแง่ของการแข่งขันอันนี้ทางวิทยาศาสตร์ในทางโหราศาสตร์ของคุณเนี่ยดาวการเงินก็เสียด้วยของคุณเนี่ยหาโอกาสนะถ้าสะดวกให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกจากร้านนะไม่ได้เช่าจากวัดนะเช่าจากร้านนะครับวัสดุจะเป็นเรซินก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายจะได้ถูกหน่อยสัก9นิ้วนะครับคือจะให้นำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ทำการสักการะบูชาแต่ก่อนจะนำไปถวายนั้นนะครับก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะก็บอกว่าขออานิสงส์แห่งการที่แห่งการสร้างนะครับพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตจงหมดสิ้นไปหรือแก้ไขได้อยากให้ถวายในวัดที่เราเคยไปทำบุญมีความรู้จักกับท่านเจ้าอาวาสสมภารหรือว่าพระที่อยู่ในวัดให้นำพระองค์ที่เราไปถวายนั้นเนี่ยไปวางในโบสถ์หรือพระโบสถ์สักระยะหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวรฤทัยนะคะเกิดวันที่4สิงหาคม2517เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งทำร้านเสริมสวยแต่ยังไม่ดีขึ้นทำอะไรดีเพราะดาวศุกร์เป็นกาลีฉะนั้นถ้าต่อยอดจากของด้วยอันนี้พื้นดวงนะฮะฉะนั้นด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนี้เนี่ยถามว่าทำอาชีพที่ฉลองหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ฉะนั้นถ้าทำให้มันสมรูปมากขึ้นถ้าเป็นไปได้นะครับรับแต่งนอกสถานที่รับแต่งหน้าพวกนี้นะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะครับแล้วก็ลักษณะของการประกอบวิชาชีพเน้นการแก้ไขดัดแปลงเช่นแก้ผมเสียนะหรือทำนุบำรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอันนี้คือพยายามจะให้ปรับเพื่อให้มันสมรูปขึ้นแต่ถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่เด่นนะครับแล้วถามว่ามีอะไรที่ดีกว่าไหมฝากไว้พิจารณานะครับอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าคนกลางค้าขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือตำรับตำรานะอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ว่าถ้าจะทำในช่วงย่าง41 42นี่ก็ยังไม่เชียร์และปีนี้ดาวการเงินคุณเสียทั้งคู่จริงๆอย่างที่คุณถามนั่นแหละนะซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8เล่มเลขบ้านก็ทับ38ค่ะ38เนี่ย38นี่ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของโมหะจริตอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ปิดไปที่เลข8อย่างนี้ผมเรียนนะ41ที่กำลังจะหมดไปกับ42เนี่ยไม่เชียร์ให้ลงทุนใหญ่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคุณาสารนะคะเกิดวันที่15มิถุนายน2527เวลาเกิดค่ะ 7:32 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรไม่ได้บอกจังหวัดมาเดี๋ยวส่งจังหวัดเพิ่มเติมด้วยนะคะปัญหาคนรอบข้างเป็นอย่างไรคะจะเปิดคลินิกสำเร็จไหมสหัชชะเป็นกาลีสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องฉะนั้นก็หมายถึงคนรอบตัวก็ได้นะครับคลินิกคลินิกอะไรล่ะเนี่ยนะจริงๆช่วงนี้เกณฑ์งานก็ไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องคนเนี่ยถ้าชะลอได้นะถ้าชะลอได้ย่าง32กับย่าง33เนี่ยผมยังไม่อยากให้ขยับขยายอะไรแบบมีนัยยะสำคัญนะและคลินิกที่ว่าถ้าเป็นลักษณะคลินิกเดี๋ยวต้องดูอีกครั้งหนึ่งส่งมาแล้วกันว่าคลินิกที่ว่าเป็นเสริมความงามหรือว่าเพื่อสุขภาพนะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์05ค่ะ05ขยับเถอะครับขยับเป็น15ดีกว่านะเป็นทั้งกำลังพระจันทร์เสริมเสน่ห์เป็นทั้งคู่มิตรทำอะไรมีคนอุปถัมภ์ครับส่วนเลขบ้านก็76ค่ะแต่นี่ไม่ดีศุกร์เสาร์เป็นเส้นศัตรูอยู่กันอย่างผืดผอมร้อนรุ่มนะครับอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่เลข7เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะคุณอุทุมพรนะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายน2530เวลาเกิดค่ะ 9:20 นาทีวันอังคารสุขภาพโชคลาภนะการงานการเงินแล้วก็ค้าขายดีไหมพุธเสียนะครับพุธก็หมายถึงพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะและกลุ่มดาวจันทร์หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวนะครับโชคลาภการงานอาชีพที่เด่นที่สุดสักครู่นะครับขวนขวายหน่อยขวนขวายหน่อยนะคือไม่ใช่แค่คนเราทำงานต้องตั้งใจธรรมดาในความหมายคือถ้าจะทำในกลุ่มนี้และเป็นของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ผมกำลังจะแนะนำหรือองค์รวมของการทำงานเนี่ยคุณอาจจะต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นเขาจึงจะสำเร็จนะก็พวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกนี้คือสิ่งที่เด่นแต่อย่างที่ผมเรียนคุณต้องเหนื่อยยากและดวงนี้ผมเชียร์นะถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามานะคะแล้วก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ